ิเชษเรียกทบด่วนวิป3ฝ่ายหลังเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 17:22 น.พิเชษเรียกประชุมวิป3ฝ่ายหลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหารือคณะรัฐมนตรีรักษาการทำหน้าที่เป็นกมท.ได้หรือไม่เมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมขณะกำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับการปัจจุบันพ.ศ.นายพิเชษฐ์ได้กล่าวกับที่ประชุมก่อนสั่งปิดการประชุมว่าขอเชิญวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านและตัวแทนของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประชุมที่ห้อง205ข้างหลังบัลลังก์เนื่องจากนายเศรษฐาได้พ้นจากตำแหน่งและเรื่องการพิจารณาร.บ.ต่างๆเรายังไม่ชัดเจนคณะรัฐมนตรีที่รักษาการสามารถที่จะเป็นกรรมาธิการกมท.ได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่คลุมเครืออยู่หลายเรื่องจึงต้องให้วิปมาประชุมกันก่อนจากนั้นจึงสั่งปิดประชุมในเวลา16:17 น.ทัพทีมอัญญรินทร์ลุยงานเต็มที่หลังเป็นนักแสดงอิสระความรักแฮปปี้อาจได้เห็นหน้าตอนข่าวดีทีเดียวบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 10:59 น.นักแสดงสาวมากฝีมือทัพทีมอัญญรินทร์เผยลุยงานเต็มที่หลังเป็นนักแสดงอิสระลั่นความรักแฮปปี้อาจได้เห็นหน้าฝ่ายชายตอนข่าวดีทีเดียวหลังจากมาเป็นนักแสดงอิสระก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมหลากหลายสำหรับทัพทีมอัญญรินทร์ซึ่งหลังเรียนจบก็มีเวลาลุยงานเต็มที่ด้านความรักแฮปปี้สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวมากเพราะไม่ใช่คนที่ชอบพูดเรื่องนี้อาจเปิดตัวตอนแต่งได้เห็นพร้อมกันทีเดียวล่าสุดที่งานรอบปฐมทัศน์แม่นาคทะลุมิติณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทัพทีมได้เปิดใจหลังเป็นนักแสดงอิสระและเผยเรื่องหัวใจกับหนุ่มนอกวงการว่าพร้อมให้ออกสื่อหรือยังช่วงนี้งานเป็นไงบ้างมีถ่ายละครค่ะ2เรื่องแล้วก็งานอื่นๆเพิ่มเติมด้วยรับงานอิสระแล้วแฮปปี้นะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้มีความสุขกับการทำงานมากเลยเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำงานไหนที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราก็จะได้ทำในงานนั้นๆ หนังเรื่องนี้ได้รับการติดต่อมานานมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสด้วยเวลาไม่ตรงกันโปรเจกต์ที่เข้ามาหลากหลายแค่ไหนค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยในทุกมิติเลยไม่ว่าจะบทบาทในเรื่องของงานบันเทิงเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบทบาทในเรื่องธุรกิจมันเป็นช่วงที่ทัพทีมเรียนจบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเป็นช่วงลุยงานเต็มที่ช่วงนี้ให้เวลาทุ่มเทเต็มที่กับการทำงานทำงานหลายมิติมากเป็นช่วงสนุกไปกับงานค่ะเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างก็แฮปปี้เหมือนเดิมมีความสุขสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดยังไม่เปิดตัวหรอถ้าเห็นแบบจริงจังอาจเป็นช่วงโอกาสดีมีข่าวดีทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้ชีวิตกันปกติโดยส่วนตัวทัพทีมไม่อยากให้คุณโฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ตั้งแต่แรกแล้วเรารู้สึกว่าบางเรื่องที่เราคิดว่าสบายใจมีความสุขกับการอยู่แบบเรื่องส่วนตัวของเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ดีกว่าเขาเข้าใจไหมที่ไม่ได้เปิดเข้าใจค่ะเพราะเราไม่ได้ปิดเพียงแต่ไม่ได้มาพูดหรือมาบอกทุกคนว่าคนนี้นะมีโอกาสพาเขามาออกสื่อไหม
ไว้มีโอกาสตอนข่าวดีเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยออกสื่อทีเดียวไหมคะรออย่างนั้นดีกว่ามีคุยเรื่องข่าวดีหรือยังน่าจะอีกสักพักช่วงนี้เป็นช่วงที่ทัพทีมลุยงานยังสนุกกับการทำงานอยู่แต่เชื่อว่าถ้าอะไรต่างๆจังหวะมันลงตัวถ้าถึงเวลาจริงๆมันน่าจะรู้เองค่ะว่าถึงเวลาแล้วแหละผ่านด่านคุณแม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าแต่มันก็แฮปปี้ดีค่ะต้องถามคุณแม่เราตอบแทนไม่ได้ไม่เคยถามคุณแม่ธรรมชาติของทัพทีมส่วนใหญ่เป็นคนที่ใช้เวลากับครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็ต้องใช้เวลากับครอบครัวเราได้เหมือนกันตอนนี้คุณแม่ยังห่วงเราเหมือนเดิมไหมคุณแม่เข้าใจตามวัยมากกว่าแม่ไม่เคยห้ามเลยนะแต่เขาจะคอยดูอยู่ห่างๆเวลามีเรื่องอะไรเขาค่อยพูดค่อยบอกคุณแม่มีถามเรื่องอนาคตไหมยังไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนแต่มีอะไรคุณแม่ก็รับรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ในสายตาผู้ใหญ่หมดถ้าเป็นแฟนอยากเห็นหน้าตาแฟนเราล่ะทัพทีมว่าคนก็เห็นกันเยอะแล้วนะมีลงรูปลงสตอรี่ไหมไม่บอกดีกว่าหัวเราะสามารถเปิดวาร์ปได้ไหมก็ตามธรรมชาติเลยค่ะยิ้มเพื่อไทยลั่นไม่ใช่ครั้งแรกลุยทำงานต่อเราจะล้มไปข้างหน้าลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:16 น.เพื่อไทยปลุกขวัญสมาชิกลั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่เจออุปสรรคแต่เราจะทำงานต่อจะล้มไปข้างหน้าและลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงวันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยเจออุปสรรคแต่เราจะทำงานต่อเราจะไม่หยุดทุกครั้งที่ล้มเราจะล้มไปข้างหน้าและลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญ